วันนี้เป็นวันที่กกต.เนี่ยได้สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะใน47 หน่วยเลือกตั้งของ16จังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วการนับคะแนนก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะไปดูบรรยากาศในหลายๆที่กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่หน่วยเลือกตั้งที่3ที่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จัดพื้นที่บริเวณใต้อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นสถานที่ในการนับคะแนนแล้วดูฮะมีพี่น้องประชาชนมาเฝ้าดูการนับคะแนนแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ได้คึกคักเท่ากับเมื่อตอนวันที่14พฤษภาคมนะค่ะเนี่ยฮะก็เริ่มนับประมาณตั้งแต่ประมาณสัก9โมงนะครับทีนี้ที่หน่วยนี้เนี่ยที่เขานับกันใหม่เป็นเพราะว่ากกต.ตรวจสอบพบว่ามีคะแนนของส.ส.บัญชีรายชื่อสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็พูดง่ายๆว่ามีคะแนนขย่ง37คะแนนซึ่งมันจะสูงกว่าไม่ได้นะฮะคือคะแนนกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยพอรวมแล้วเนี่ยมันต้องเท่ากันใช่ค่ะใช่มั้ยฮะมีผีมาเลือกเหรอมันก็คงจะไม่ได้นะมันนับผิดพลาดใส่คะแนนผิดพลาดใช่ไหมฮะอาจจะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนการนับคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ของเขตเลือกตั้งที่7หน่วยเลือกตั้งที่40แขวงบางซื่อกรุงเทพครับก็จะเริ่มนับที่เขตบางซื่อในเวลา10โมงตรงก็น่าจะเพิ่งนับมาได้สักประมาณ 7-8 นาทีนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยเขาก็ทยอยนับกันมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะ อย่างที่พังงาเนี่ยเมื่อวานนับไปแล้วเหมือนกันนะคะก็มีตัวเลขที่คลาดเคลื่อนกันอยู่แค่ใบ2ใบนะคะแต่ว่าไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงส.ส.ที่ได้มานะคะแต่ว่ามันมีใบหนึ่งตอนไปเก็บเนี่ยมันกลายเป็นบัตรเสียเดี๋ยวเขารอไปให้กกต.กลางเนี่ยพิจารณานะคะว่าไอ้ที่มันเสียที่หลังจะนับไปรวมกับบัตรดีตอนแรกไหมนะคะแต่ทีนี้ค่ะวันเมื่อคืนนี้คุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่ากกต.จะรับรองส.ส.ภายในวันที่27มิถุนายนนี้แล้วค่ะเอออันนี้ถือว่าระบุวันมาเลยนะใช่ค่ะเนี่ยตามโพสต์ของคุณอมรัตน์เลยนะคะโพสต์ผ่านทาง Twitter บอกว่าได้รับแจ้งว่ากกต.จะรับรองส.ส.เป็นทางการภายในวันที่27มิถุนายนนี้มีเหตุผลเพราะว่า28มิถุนายนเนี่ยจะมีกกต.1ท่านครบวาระจะต้องพ้นตำแหน่งก็เลยอยากให้ร่วมเซ็นชื่อด้วยหลังจากรับรองส.ส.แล้วก็คาดว่าสภาจะจัดให้มีการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่10กรกฎาคมแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้เราต้องรอติดตามกันนะคะจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่คุณอมรัตน์เนี่ยออกมาบอกไว้ตามนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวเราอยู่กับกกต.เดี๋ยวอาจจะแวะถามมาให้สักนิดหน่อยนะคะครับคือถ้าเป็นไปตามที่คุณอมรัตน์บอกเนี่ยก็เหลืออีกสักประมาณ2อาทิตย์ใช่ค่ะนะฮะเราก็จะได้ทราบผลการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการ